สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน All 5 by Elite Holiday ช่วงอร่อยรอบครัวล้วงสูตรเด็ดการทำกั้งทอดกระเทียมพริกไทยยิ่งเกณฑ์เองติดใจอร่อยรอบครัววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จันทบุรีกับร้านพิกุลที่มีบรรยากาศสบายๆติดริมป่าชายเลนเราไปบุกครัวล้วงสูตรเด็ดกันเลยดีกว่าครับไหนอะตามหากั้งอะกั้งอยู่ไหนอะนี่ทางนี้เจอแต่น้องบอลทางนี้ทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ร้อยเก็ตถอยหมีไปเลยนี่เป็นแม่ครัวเหรอใช่ไหมครับแม่ครัวร้านพิกุลอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อติ๊กค่ะติ๊กอ๋อติ๊กเดียวดอเด็กอ๋อติ๊กเดียวติ๊กหนึ่งประมาณนี้นี่หอมอะไรเนี่ยกินกับข้าวมันหอมได้ไงมันเป็นปลาทะเลมันเป็นสัตว์ทะเลไม่ใช่ปลาในเป็นพี่น้องกับกุ้งนะเกิดก่อนกุ้งไม่กี่วันเป็นพี่น้องกันเลยอยู่ในวงเดียวกันเป็นพี่น้องกันเลยคุณผู้ชมแต่ว่าพอเนื้อมาแล้วมันเหมือนเนื้อที่กุ้งกับปูมาปนกันเป๊ะเลยแล้วนี่เขาก็แต่ลักษณะเขาไม่ใช่ตัวเขานี่ไม่ใช่กุ้งกับปูเขาเป็นกุ้งรวมกับตะกั่วแตนเขาเรียกว่ากั้งตะกั่วแตนกั้งแก้วก็ได้เขาเรียกว่ากั้งกระดานกั้งกระดานจะเล็กหน่อยฮะกั้งแก้วหรือว่ากั้งตะกั่วแตนนี่คุณผู้ชมครับจะแพงที่สุดในตระกูลเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างเยอะและก่อนหน้านั้นพี่ติ๊ดได้จัดการนำกั้งไปทอดจนเหลืองกรอบเพื่อเตรียมที่จะเริ่มทำในขั้นตอนต่อไปครับวันนี้เรามาคุณผู้ชมว่าเราจะมาทำเมนูอะไรครับพี่ติ๊ดครับกั้งทอดกระเทียมจ้ะพี่ติ๊ดทอดไปแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ทอดกระเทียมเนี่ยยังไม่ทอดกระเทียมก็พี่ทอดไปผมยกอันนี้ไปรอยังไม่ได้อ่ะมันต้องไปทอดพร้อมกันให้กระเทียมมันเข้าเนื้อหอมแปลว่าต้องทอดเจ้านี้ก่อนเราไปทอดกระเทียมพริกไทยเอาเราเห็นแล้วมีพริกไทยแล้วมีกระเทียมแล้วแล้วเรามีน้ำอะไรซอสฝาเขียวจ้ะนี่ซอสหอยนางรมนี่ไงมีพริกไทยอ่อนจันทบุรีมีผักชีโรยหน้าเนื้อปลานี่แล้วนี่เราไปทำไงต่อทำมันต่อเลยทำยังไงต่อครับผมถือนี่แล้วเราไปเจอกันตรงนู้นคุณนิรุตเราเจอกันตรงนู้นไม่ได้ต้องไปไม่อร่อยไปตรงนี้ก่อนไม่อร่อยนี่ไฟไม่ต้องร้อนมากแล้วใช่ไหมน้ำมันก็ประมาณนิดหน่อยนะครับน้ำมันร้อนปั๊บใส่กระเทียมไปให้เหลืองหมดเลยไทยหอมอย่างนี้แหละคุณผู้ชมหอมมากเริ่มแต่งไฟเราเอาไฟลงแล้วนะครับตอนนี้ขาวเริ่มเป็นน้ำตาลเหลืองเพราะกระเทียมเป็นสีทองเรารับประทานเขาได้แต่ยังไม่สุกมากอันนี้เราใส่อะไรนะหอยนางรมหรือซอสปรุงรสนะครับนี่หอยนางรมตอนท้ายประมาณครึ่งถ้วยนะทุกอย่างประมาณครึ่งถ้วยน้ำตาลไปสักประมาณ1ช้อนครับแล้วก็พริกไทยดำไปประมาณครึ่งช้อนพริกไทยขาวเลยพี่ติ๊กครับมีกี่ตัวโลฮะประมาณ8ตัวโลประมาณ1กิโลของกั้งนี่แพงมากนะครับได้รับความนิยมหลายพันอยู่ผมมาทานกับพี่ติ๊กตั้งแต่โลละ350แล้วแพ็คมาอีกทีขึ้น500อีกแพ็คมา800ครับอีกแพ็คมา 2,500 เลยกระโดดคนต่างประเทศมาเหมาฮ่องกงญี่ปุ่นนี่เสร็จแล้วไปแอบสืบทราบราคามาว่าที่นี่ขายกั้งกิโลละ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ใช่ราคาที่คุณนิรุตบอกเนี่ยคือถ้าถัดเข้าไปในเมืองอยู่โอ้โหคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแค่กั้งสดๆนี่กิโล 2,000 กว่าบาท 2,200 2,300 แล้วแต่ตรงนี้เป็นดินแดนแห่งกั้งนะครับจันทบุรีหรืออะไรฮะขอข้าวกับคลุกกับกระเทียมนี่ก็อร่อยแล้วเปิดหอมน้ำมันหอมน้ำมันหอยแล้วมีเค็มของตัวปรุงรสนะนะครับกั้งนี้วิธีการทานง่ายมากนะครับเพราะว่าทางร้านมีความชำนาญเหมือนตัดข้างๆออกให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เปิดเปลือกออกมาแล้วเนื้อเขาจะอยู่ข้างๆครบแล้วก็เนื้อไม่ค่อยหายไปไหนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทานตรงนี้มันแข็งแรงพี่หางเหอะพี่ติ๊กครับตรงนี้ทานได้ใช่ไหมครับโอ้อร่อยตรงนั้นอร่อยสุดมันไม่เห็นมีเนื้อเลยอ่ะปวดหัวไหนอ่ะเขามีเนื้อจริงด้วยจริงเขายังมีเนื้ออยู่หวานครับคุณครับเขาก็เหมือนกับกล้ามปูม้าโอ้ใช่นี่เนี่ยกล้ามอย่างนี้เลยเดี๋ยวเองอร่อยหวานเจี๊ยบเลยอันนี้กล้ามนะกินไปแล้วนะ หลายคนไม่รู้ทิ้งหมดหัวโอ้โหหัวนี่ตัวอร่อยหัวจะหวานนี่มัมนี่นิ่มเลยมันไม่มีเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันเลยทานกับกระเทียมหน่อยได้ไหมครับคนน่ะไม่เข้าใจกินไปกินแต่เนื้อพอกับหัวมันหวานนี่คือส่วนหัวเมื่อกี้เหรอครับเนี่ยที่คุณรู้แก่นี่นะนี่แล้วเนี่ยมันเนี่ยตะโกนเนี่ยมีเนื้อเยอะแยะเลยทีนี้มาถึงปั๊บนี่เขาจะวิธีการกินเขาจะรูดปื๊ดตอนนี้เนื้อออกมาเป็นเขาเรียกอะไรนะขนมดากเลยรูดปื๊ดมาตอนนั้นเนื้อแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วจะไปเคี้ยวมันกินแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยเป็นไงอร่อยจบความหวานมันอยู่ที่ตัวกั้งผสมความหอมกระเทียมความเค็มและความนุ่มนวลแล้วมันก็ไม่เผ็ดนะพริกไทยอ่อนเนี่ยมันหนึบอร่อยเชียวเนี่ยทุกอย่างอร่อยหมดเลยการหากั้งอร่อยแบบนี้ทานค่อนข้างยากเนื่องจากว่าไปไม่ค่อยถึงคุณผู้ชมฮะจันทบุรีตราดเนี่ยกั้งแบบนี้เยอะถ้ามีโอกาสนะครับหรือถ้าแถวบ้านมีการรับเข้าไปแล้วมีกั้งแบบนี้คุณผู้ชมลองทำแบบพิติดเลยนะฮะไม่ยากเลยแต่รสชาติของพิติดวันนี้ที่ได้นะครับคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยเครื่องปรุงพิติดจะไม่เยอะมีไม่กี่อย่างมี2ซอสเองมีนิดๆหน่อยๆเองคนเราเขาสุกแล้วเขามีความเข้มข้นคือข้างในเขาจะหวานเจี๊ยบหวานของทะเลคุณผู้ชมหวานแบบเข้มข้นแบบน่าอร่อยมากพอทอดเสร็จแล้วมาเจอกับเจ้ากระเทียมที่ผัดทานได้หมดจานมันจะไม่เลี่ยนไปแล้วเผ็ดๆของพริกไทยสดพริกไทยแห้งอีกครับนั่นเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าได้ก้างสดๆมาอย่าลืมลองแบบนี้นะครับผัดกันเลยให้รสชาติมาทางเค็มแล้วก็หวานหอมนำแบบนี้นี่คือเคล็ดลับของพิติดนะครับทำกั้งทอดกระเทียมพริกไทยสุดยอดสุดยอดคุณผู้ชมครับผู้ชมจดทันไหมครับสำหรับสูตรถ้าไม่ทันแอดตรงนี้ครับยิงQR Codeด้านล่างนี่เลยครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าดูแล้วชอบใจอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับรอบจานรอบโลกจะได้มีกำลังใจไปตามหาของอร่อยตามหาแม่ครัวเก่งๆแบบนี้มาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านผมจุกแล้วเนี่ยจุกอันนี้คือเซ็นโอนสัมปทานให้ผมกับคุณผู้ชมเลยนะถ้าอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ได้อิ่มจุกแกะให้คุณเลยขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่ติ๊ดสวัสดีครับพี่ติ๊ดขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่รุ่นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปทานกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเชิญครับรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับรับประทานอาหารเกาหลีสไตล์ฟิวชั่นชิมสุดยอดช็อกโกแลตร้านดังติดอันดับโลกที่ออสเตรียล้วงสูตรเด็ดการทำยำทะเลสูตรรัตนบุรีขอขอบคุณอมรินทร์ทีวี